ที่มันลายแปลกๆอ๋อก็อาจจะเป็นลายของเราเองนะครับแต่คือเขาสั่งรูปทรงที่มันแปลกออกไปอะไรเงี้ยครับรูปทรงที่อาจจะใช้ลายเราประยุกต์กับลายเขาบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมก็มีบ้างครับแค่ว่าอันนี้ตามใจตามใจอ่ะเรารู้ว่าทุกอ่ะถ้าทำมาอย่างเงี้ยพี่สามารถแกะได้หมดเลยใช่มั้ยทุกลายเลยใช่มั้ยหรือว่าก็80% ครับแกได้แล้วถ้าไม่ได้ทำไงอ่ะก็บางทีเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าลายนี้ผมไม่ได้จริงอย่างไรโปเกมอนหรือโดเรมอนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ครับผมครับพี่จะเกิดเป็นลายแต่ว่าสมัยเก่าพี่เขาจะทำได้ไงแต่ก็เวลาสมัยใหม่อะไรงี้ก็คือแบบต้องคือมันนี่ไปเนาะมันไม่ใช่ความถนัดไงสามมาสั่งใช่ไหมว่าเขาเรียนด้านนี้ครับด้านศิลปะคือมาให้เราทำงานจบให้เขาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่งานสไตล์นี้เป็นงานปั้นอะไรเงี้ยครับแต่มีพี่คนเขาจะปั้นได้เหมือนปั้นแบบปั้นโมเดลประมาณนั้นครับโอเคครับอ่ะแล้วพอต่อจากวิธีนี้ก็คือทำเสร็จปุ๊บต้องไปอยากเห็นอุปกรณ์อ่ะนี่ว่ามีอะไรบ้างอยากให้พี่ยกตัวอย่างทีละชิ้นเลยอ่ะมันจะไฟแช็กนี่เอาไว้นะซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะฮะอาจจะผลิตเองอะไรครับประยุกต์เองครับผมครับไอ้ประยุกต์ใช่ไหมอันนี้เป็นฮะเครื่องไม่ใช่ครับอันนี้ไฟแช็กที่หมดแล้วครับก็คือเรานำเฟืองที่ของเล่นเด็กๆเนี่ยครับมาประยุกต์เป็นลูกกิ้งช่วงนี้ครับช่วงลายครับอันนี้ดีครับแล้วก็ครับผมอันนี้ก็เป็นพวกพวกเสาอากาศทอทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเอามาเนี่ยมาทำอะไรพี่ครับผมเอาไว้เข้าโค้งอะไรเงี้ยครับโอ้ครับผมหลายอย่างครับแล้วก็อันนี้ติ่วแต่ติ่วแบบนี้จะหาซื้อไม่ได้แล้วมันเป็นติ่วเก่าครับครับเห็นนิดนึงเมื่อกี้วงเวียนพี่โอ้โหจับเก่ามากฮะปัทยักษ์นี่น่ารอดนะพี่ครับผมก็ดูจากผ้านี่ครับผ้าที่ห่อเห็นว่าก็คือผ้าเก่ามากเลยมีเช็คสุขภาพบ้างไหมฮะครับผมก่อนจะพูดอะไรปวดสังเกตก้าวพี่เขาด้วยนะโอเคค่ะหลังจากที่ทำลายลวดลายเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้คุณลุงท่านนั้นเพื่อที่จะขัดขัดมันก่อนที่จะไปอบไปเผาเออยังเข้าไม่ได้ครับต้องให้มันแห้งต้องตากแดดก่อนหรือยังไงก่อนเตยคือตากจากลมธรรมดาเนี่ยครับคือพึ่งไว้เนี่ยครับคือว่าให้มันแห้งให้ความชื้นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเวลาเผาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความเสียหายจะไม่แตกอะไรเงี้ยครับผมพี่อย่างนี้แสดงว่าอย่างเนี้ยก็ต้องรออยู่รอเวลาไปหาคุณลุงคนนั้นครับผมใช่ครับยังขัดมันไม่ได้ครับนี้ยังโอเคถือว่าก็ขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวไปเจอลุงต่อเดี๋ยวว่ามันเป็นไงต่อตามไปแล้วนะคะมาแกะลายแล้วก็ต้องกลับมาที่คุณลุงเหมือนเดิมเพราะคุณลุงจะเป็นคนขัดหรือถ้าเราเข้าหนึ่งก็เรียกว่าสแคร์โอเคครับคุณลุงครับเมื่อกี้ผมไปหาพี่คนนั้นมาแล้วเขาบอกว่าให้มาหาคุณลุงแล้วล่ะคุณลุงเป็นหน้าที่ทำอะไรยังไงฮะอันนี้ลุงทั่วไปหมดทั่วไปหมดคือยังไงฮะสารพัดอย่างที่จะให้ทำสารพัดช่างเลยใช่ไหมเป็นทุกอย่างหมดนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้ขัดมันฮะให้เนื้อดินมันเรียบอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้คือว่าหลังจากที่เขาแกะลายฉลากแกะลายฉลุอะไรกันไปแล้วคือต้องทิ้งไว้ก่อนถึงจะมาหาคุณลุงได้ใช่ไหมฮะขัดนี่ขัดยังไงคะคุณลุงคะเดี๋ยวดูนี่นะดูนี่ดูหนูตาลายแล้วค่ะยังไม่เป็นมันฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเฉยคือมันตัวนี้ถุงพลาสติกฮะทำให้มันได้ยังไงอ่ะมันไม่รู้ที่เนี่ยดูก่อนไม่รู้เดี๋ยวคุณลุงขอออกมาดูหน่อยได้ปะมันได้ยังไงหนูงงมากมันจริงเหรอตัวนี้ทำให้ดินเรียบหินก้อนหินธรรมดาเฮ้ยนี่คือมันหรือว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมขอดูนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้จากที่คุณลุงจากเนี้ยจากอันนี้นี่จากที่คุณลุงหยิบมาเปล่าๆตอนแรกก่อนรูปร่างเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ขัดมันจะด้านๆแบบนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณลุงเอาขึ้นไปตรงโน้ตแล้วขัดออกมาด้วยการใช้ถุงพลาสติกอุดนิ้วไว้กับหินครับแค่นี้เงาแล้วขาดแล้วถือว่าเจ๋งนะผมว่าดีมากครับเจ๋งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็มันนะฮะเฮ้ยแต่จริงมันลื่นจริงๆคุณผู้ชมได้ครับดูฮะมันต้องประกอบกันมันยังไม่ดีพอมันก็มันกันมันแต่ว่าอีกหนึ่งส่วนประกอบแต่ถ้าเราใช้หินลงไปตัวนี้มันจะกดให้ดินเรียบกดทำไงนะคะกดให้ดินเรียบครับให้ดินเรียบเสมอกันครับทำเป็นรอยนี่ๆหน่อยตัวนี้มันจะทำให้หายหมดเลยอ๋อแล้วอย่างนี้พวกตามลายต่างๆพวกข้างในก็ต้องทำไหมฮะข้างในไม่ทำด้านนอกแล้วพลาสติกช่วยในเรื่องของอะไรคะฮะพลาสติกช่วยในเรื่องของอะไรคะให้เนื้อดินมันลื่นขึ้นแล้วเป็นมันเวลาเผาออกมาได้ดินจะลื่น
เดี๋ยวก็จะไปจับดูด้านนอกอ๋อคุณลุงครับแล้วตรงนี้นะฮะอย่างตรงเนี้ยต้องยังไงเหมือนกันแบบเดียวกันอ๋อคือขัดอย่างนี้อ๋อใช้ตรงนี้อ๋ออ๋อทำให้ดูนิดนึงโอเคฮะกลัวกลัวหักเหมือนกันก็ใช้แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็ติดเหมือนกันครับก็ตรงนี้ก็ถูไปใช่ตัวนี้มันเงาแล้วนะครับโอ้โหมันก็เพิ่มมันจะเงาขึ้นอีกมันจะมันเพราะงั้นเถอะมันก็เพิ่มเงาขึ้นอีกแล้วเห็นไหมหลังจากที่เราขัดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่การผึ่งลมให้มันแห้งสนิทวันนี้จะเข้าเตาเผาโอเคข้างไหนครับคุณลุงขาอยากเห็นนะคะเผานี่เข้าได้ไหมเอาแกไปเผาใช่ไหมเดินเลยโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะรอรับพูดภาษาไทยซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจจะขอกินน้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปลให้มากมายแต่ไหนมีลมไม่มีเวอร์ไม่มีเออก็พูดไทยฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองไปเที่ยวในเมืองไทยกันค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะเราก็ได้ดูวิธีกรรมเรียกว่ากรรมวิธีการขึ้นการปั้นนะคะรวมไปถึงการฉลุลวดลายแล้วก็การขัดมันแล้วหลังจากนั้นค่ะขั้นที่4คือเราต้องเอาคือเป็นผ่านเนี่ยไปตากไปผึ่งลมไม่ใช่ตากแดดนะไปผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนด้านหลังเราค่ะน้องเต้ยลินจ๋านั่นคือเตาเผาถูกต้องค่ะไปลินเข้าไปไม่ใช่ไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าจะเข้าจริงๆเลยไปเลยปะเขาบอกว่าหลังจากที่ผึ่งลมแห้งดีสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะนำขึ้นไปนิ่มเผาทุกชนิดนะคะที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะเข้าไปอบด้านในนี้นะคะซึ่งอุณหภูมิในเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าจะเอาเท่าไหร่ค่ะจ้าลินคะมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าใช้เซนส์ใช้ประสบการณ์ใช่ใช่และที่สำคัญหนึ่งอย่างที่นี่ค่ะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะใช้เตาถ่านธรรมดาฟืนธรรมดาที่เราคนสมัยก่อนหุงต้มนั่นแหละใช่เมื่อกี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมหลังจากที่ฉลุแล้วต้องพึ่งแดดไว้หรือว่าพึ่งลมไว้เพราะว่าถ้าใครเอาเข้ามาข้างในเนี่ยอาจจะแตกได้เช่นคิดดูเจ๊กว่าจะขึ้นรูปกว่าจะแกะฉลุกว่าจะอะไรแล้วมาแตกใช่มันก็คุ้มกันนะเนาะถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะคะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มาเกาะเกร็ดถือว่าคุ้มมากทีนะคะที่ได้เห็นนะคะตั้งแต่วิถีชีวิตการเดินชีวิตของคนในเกาะเกร็ดนะรวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่บอกว่าเป็นการสะท้อนค่ะของคนไทยเชื้อสายมอญที่นี่ที่ยังเห็นนะไม่เราเห็นอยู่เนาะและที่สำคัญคือตอนแรกเราก็ดูว่าคือไม่แปลกใจเลยว่าที่ราคาทำไมมันถึงมีราคาในตัวมันเองเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาแบบง่ายๆใช่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยมันจะง่ายจริงแต่มันไม่ง่ายนะใช่ค่ะและที่สำคัญบางคนบอกว่าหูเห็นใบใหญ่ลายฉลุเยอะๆมากมายจะดูแพงหรือเปล่าจริงๆราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต้นกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาที่นี่นะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับนี่ค่ะโรงงานนะคะเครื่องปั้นดินเผาของป้าตุ่มนะคะที่ให้เรามาถ่ายทำรายการแล้วก็มาเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวเราต้องหิ้วของกลับไปฝากเจ้านายเราบ้างแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปชมกันดีกว่าค่ะครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศอ
ในครั้งต่อมาพบกับรายการคุณที่พูดไทยนะครับสิ่งที่ถามหรือที่ช่วงแวะชิมถูกต้องเลยนี่คือพี่ป้าพาชิมนะป้าไหนพี่ป้าครับป้าว่าป้าอยู่ป้าของไอ้ชิมก่อนดีกว่าตอนนี้เรื่องของคาเฟ่เนี่ยไปกับอยู่กับรถเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่แมวฉันเหรอไม่ได้แมวเมาเมาระยะเผาขนตั้งเดเลยดิจริงเหรอโอ้โหพูดอย่างนี้จุดทูบเลยดีกว่าไหมจริงมีทูบอะไรวันนี้ฮะแวะที่ริมทางใช่จ้าพี่ป้าพาน้องชิมถูกต้องค่ะวันนี้เราอยู่ตรงที่ไหนกันฮะตอนนี้เราเดินเข้ามาในกรอกเกตสภาคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในชุมชนนี้คือเงียบเราต้องใช้เสียงเบาๆเต้นต้องร้องวอลุ่มนะลูกเบาๆเรามาแวะกันที่ร้านนี่ค่ะขนมดีขนมดังเมืองกรอกเกตเขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะขนมดอกจอกงาดำค่ะขนมดอกจอกงาใช่คือทำไมถึงเรียกว่าดอกจอกคะทำไมถึงเรียกดอกจอกมันเป็นขนมโบราณค่ะแล้วคนโบราณเขาเรียนแบบพืชน้ำเป็นพืชที่อยู่ในน้ำอะค่ะใช่ก็เลยเรียนแบบธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณค่ะวิธีการทำล่ะคะเห็นเหลืองๆแบบนี้คือทำมาจากอะไรอะคะคือหลักๆก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ผสมขมิ้นชันงาดำใช่คือเป็นสมุนไพรธรรมชาติขมิ้นชันก็ทานในเรื่องของพวกขับถ่ายพวกลำไส้งาดำก็ช่วยเรื่องของแคลเซียมเสริมกระดูกและฟันผมแข็งแรงอะไรแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคะของดีมีประโยชน์ทางและเสียค่ะนี่เดี๋ยวนอกจากนี้นะคุณพี่ขาเดี๋ยวขอดูวิธีการทำนิดนึงค่ะว่าเฮ้ยทำไมดอกจอกมันถึงออกมาได้สวยขนาดนี้มันทอดยังไงแต่งงอีกหนึ่งอย่างไอ้ที่พักเนี่ยไอ้ที่พักดอกจอกเนี่ยมันดูสิมันเป็นยังไงผมก็ดูแบบธรรมดานะเจ๊ไม่คือเราไม่เคยเห็นปกติเวลาเราเคยเห็นดอกจอกแล้วเขาทอดมาเขาจะใส่ตะแกรงนึกออกไหมทำไมที่นี่ถึงแตกต่างโดยใช้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะมันจะเป็นที่พักน้ำมันทำมาจากไม้สักซึ่งคุณสมบัติไม้สักเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำมันขนมก็จะไม่อมน้ำมันเก็บได้นานไม่เหม็นหืนคือจะไม่เหมือนกับของที่เราเห็นคือเขาจะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะกระจาดใช่ไหมหรือมันจะเป็นด้วยตะไลแล้วมันขนมน้ำมันเนี่ยมันก็จะพักตามร่องเยอะขนมมันอมน้ำมันเหมือนอะไรบ้างมันเหมือนหัวจรวดเลยได้นะแล้วแต่จินตนาการจริงเหรอจินตนาการท่านก็จินตนาการว่ามันเป็นที่พักขนมดอกจอกฉันไม่เคยจินตนาการอย่างอื่นเลยแกดูหน้าฉันสิว่าวิธีการทำแป้งเริ่มจากแป้งก่อนไหมส่วนผสมค่ะก่อนที่จะได้มาเป็นแบบนี้ก็จะมีพวกแป้งข้าวเจ้าไข่กะทิเกลือน้ำตาลขมิ้นชันงาดำน้ำปูนใสอันนู้นเลยใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นน้องเขาคนอย่างที่เห็นน้องเขาคนอยู่ตรงนั้นแบบนี้ค่ะพอเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับก็อุปกรณ์ก็จะมีพิมพ์ดอกจอกหยิบขึ้นมาดูได้นะพี่เพื่อนมันร้อนไหมร้อนได้ละร้อนจะลองถึงต้องใส่ถุงไม่ดีไหมครับผมว่าพิมพ์เนี่ยจะต้องแช่ในน้ำมันให้ร้อนจัดคือเรากระทะนะคะเห็นบอกว่ากระทะนี้ต้องใช้อะไรนะทองเหลืองหรอหรือว่ายังไงกระทะทองเหลืองก็ได้แต่กระทะทองเหลืองเนี่ยด้วยความที่เขาจะบางมากก็ต้องควบคุมไฟดีๆหน่อยใช่กระทะเด็กก็ได้เอาไปจุ่มกับเขาเรียกว่าอะไรนะแป้งน้ำมันพืชก็คือแช่ไว้ในน้ำมันจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะพิมพ์แช่น้ำมันคือนี่วิธีการพิมพ์คุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตจากพี่เขาแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้น้องเขาทำให้ดูก็คือเอาตัวแม่พิมพ์เนี่ยคุณผู้ชมขาจิ้มลงไปในน้ำดอกจอกเนี่ยนะจ๊ะที่จะทำดอกจอกเนี่ยเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นรูงงอ่ะถ้าเราจุ่มไปมิดเนี่ยขนมมันจะไม่หลุดอ่ะเข้าใจปะคะเดี๋ยวหนูมีพิมพ์คอนหนูอันนี้นี่งงเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวหยิบพิมพ์เปล่าให้ดูเออพิมพ์เนี่ยไม่ร้อนพี่ลองจับดูก็ได้อุ้ยยังไม่ได้พี่ลองดูเขาจุ่มก่อน